ค่ะขอเรียนเชิญพี่จิ๊บเป็นคนตอบดีกว่าโอเคพี่จิ๊บจะไงครับครับก็มีความคืบหน้าไปได้ด้วยดีนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการดูสถานที่นะครับแล้วก็ไปดูจริงๆดูมาหลายที่แล้วนะครับแล้วก็มันมีหลายปัจจัยที่เราพิจารณากันอยู่นะครับก็ต้องให้ลงตัวในเรื่องของตารางการทำงานตารางชีวิตประจำวันทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่หลังสงกรานต์นะครับที่เราได้กลับจากทิเบตกันมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของงานซึ่งรับเอาไว้ล่วงหน้าเยอะมากนะครับของผมก็มีทั้งละครเวทีซึ่งก็หลายเดือนนะครับมีละครโทรทัศน์นะครับงานของคุณจ๋าก็มีงานสำหรับล่วงหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจกันไว้ว่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมก็คือช่วงเดือนนี้นะฮะแล้วก็ไปดูสถานที่ไปจองวันอะไรไว้หมดแล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอเรื่องของตารางเวลาซึ่งมันบีบแน่นเข้ามามากๆเนี่ยมันทำให้ยังสามารถขยับได้อย่างไม่สะดวกจริงๆนะครับก็เลยทำให้สุดท้ายเราก็มานั่งคุยกันบอกว่าอย่างนั้นเอาขอเป็นเรื่องสองคำคุณจ๋าเขาให้คำมาก็ดีนะครับบอกว่าหนึ่งสองสอนะฮะหนึ่งสะดวกสองความสุขนะครับก็คือจะมีเรื่องยามอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องดูจากคนสองคนเป็นหลักก่อนดูจากเราสองคนเป็นหลักก่อนว่าหนึ่งมีความสะดวกนะครับทั้งในเรื่องของเวลาในเรื่องของสถานที่เรื่องของการเตรียมตัวต่างๆสองก็ทำแล้วต้องมีความสุขอย่าไปบีบให้มันแบบว่าอึดอัดรัดเครียดอะไรนะฮะก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็ลองขยับไปสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็คิดว่าภายในไม่เกิน2563เนี่ย1มกราคมนะคนเลยครับเป็นความรักอะไรอย่างงี้ช่วงต้นอาจจะยังไม่ทันครับแต่ว่าในช่วงไม่เกินในช่วงของปีนี้แหละครับก็จะปีเขาปี2563นะครับก็คงจะได้แต่ว่าพูดถึงว่าในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ในที่บ้านก็รับทราบนะฮะแล้วท่านก็ให้เกียรติเราในตรงนี้ก็ถือว่าก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วเหมือนกันไม่ค่ะไม่ได้ถือเคล็ดอะไรค่ะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราสองคนเนี่ยคุยกันว่าเป็นเรื่องสะดวกมาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่ายังไม่สะดวกเราก็ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ระยะเวลาจากวันที่เริ่มคุยกันถึงวันนี้เนี่ยมันก็นานเหมือนกันนะคะก็จะมีความสบายๆตามมาเป็นอีกสอนึงนะคะ นอกจากสะดวกนอกจากความสุขสบายๆจนตอนนี้แอบรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะสบายกันเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนค่ะเพื่อความสะดวกมากขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยจะถามว่าเราอาจจะต้องมาคุยกันเรื่องของวิธีคิดว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดละเอียดเกินไปหรือเปล่านะคะคิดเผื่อคนอื่นมากไปหรือเปล่าเพราะว่าเราสองคนก็อย่างเจ้าสายเองก็คิดถึงครอบครัวเพื่อนฝูงสังคมต่างๆพี่จิ๊บก็มีสังคมเยอะมากเลยนะคะบางทีเนี่ยหลายอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ค่ะก็เลยอาจจะต้องมาดูว่าเราอาจจะต้องมาปรับสเกลกันใหม่ค่ะเท่านั้นเองถึงจะวิ่งช้าแต่ก็วิ่งอยู่นะถือว่าเป็นการเวลาไปงานอื่นๆก็ไปให้กำลังใจแล้วไปดูงานนะครับจริงๆจะอยากจะแอบบอกว่าอะไรร้านการก็เป็นมัดจำกันไปแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็ใช้เวลาให้มีคุณภาพแล้วก็พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะฮะจะดีกว่าตรงนี้ละค่ะที่ต้องไปคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าเชิญพี่ๆสื่อมวลชนแน่นอนไม่เลยผมว่าจะทำให้งานดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยความชิลที่ว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือกิจการใหม่ของคุณจ๋านะครับร้านดอกไม้นะครับจ๋าฟลาวเวอร์นะครับตอนแรกคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาดอกไม้ที่ไหนมาประดับงานดีตอนนี้ผมไม่ห่วงละก็จะเป็นกับกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาอยู่แล้วก็จัดจัดดอกไม้แล้วใครจะแต่งงานนะคะพี่จะจัดเป็นคนจัดตลอดพี่จะจัดเองตลอดใครจะแต่งงานนะคะก็ตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการแล้วเขามีทีมงานกันแล้วเขามีด้วยใช่ไหมกำลังฝึกกำลังเทรนกันอย่างโอ้โหสนุกสนานนะครับเจ้าสาเองชอบความธรรมชาติค่ะความเรียบง่ายนะคะแล้วก็ชอบความเป็นไทยอันนี้เป็นสิ่งที่จะคิดเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องปรับค่ะมีการปรับต่างๆนานาตามบริบทที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะคิดว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆวันเวลาสถานที่จำนวนคนหรือว่า
รายละเอียดปลีกย่อยของงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ามันแน่ชัดเนี่ยบอกอีกทีเดียวเลยดีกว่าเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าบอกไปแล้วมันยังไม่ตกผลึกอะค่ะยังไม่ลงตัวเนี่ยต้องมาบอกซ้ำอีกเดี๋ยวคนงงเดี๋ยวมีงานแต่งงานกี่ครั้งกันแน่เนี่ย เลือกจนลืมจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เปลี่ยนเพราะว่าพอเราเปลี่ยนไอเดียชุดต้องเปลี่ยนนะหน้าผมก็ต้องเปลี่ยนนะดอกไม้ก็ต้องเปลี่ยนใช่คือทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนโอ้โหเอาตั้งใจจะตัดที่ไหนก่อนดีกว่าที่มองไว้ตรงนี้บอกได้ไหมบอกได้ไหมแย้มคือพี่จิ๊บเขาจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความพรีเมียมอันดับแรกนะคะสามารถบรรจุแขกได้เยอะนะคะมีความยูนิคด้วยนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของเราทั้งสองคนอยู่ด้วยที่สำคัญต้องมีสตอรี่เนี่ยงงเลยเห็นไหมคิดไม่ออกเลยไหมจ๋าก็งงเหมือนกันครั้งแรกเลยที่ไปติดต่อไว้แล้วจองไว้แล้วเราจะไม่บอกสิพี่โอเคไม่บอกกำลังจะพูดโอเคยังไม่พูดนะไม่พูดนะโอเคโอเคตอนนี้เลือกไว้อันนี้บอกตรงๆเลือกไว้ประมาณ4หนึ่งใน4จะต้องเป็นที่ของเราโอเคประมาณนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเอ่ยชื่อสถานที่ที่อาจจะไม่ได้ถูกเลือกอะไรเงี้ยค่ะเจ้าจ่ายเองต้องขออนุญาตจริงๆค่ะแต่ถ้าเป็นชุดปีหน้าขอบคุณที่เตือนกันเราจะพูดออกมาแล้วก็คือแพลนเนี่ยค่ะคือพอจ่ายเองคิดอย่างที่บอกนะคะว่าจ่ายเองก็จะมีความคิดแบบนึงพอมาอยู่กับอีกคนนึงเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิดอีกแบบนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ลงตัวกันเนี่ยเราก็ต้องมาปรับตอนแรกเนี่ยจ๋าก็ตั้งใจว่าจ๋าควรจะต้องมีลูกเลยนะทันทีแบบว่าคิดเองคนเดียวไงมีลูกสักโหลนึงอะไรเงี้ย ชอบเด็กอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะต้องมาปรึกษาก่อนว่าไหวมั้ยอย่างเงี้ยค่ะพอว่าอย่างเดี๋ยวพึ่งต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ๋าก็ถ้างั้นจ๋าก็รับงานนะอะไรเงี้ยเพราะจ๋าก็ฟิตหุ่นอยู่นะตอนนี้คือก็ต้องทําอะไรควบคู่ไปอ่ะค่ะเพราะจ๋าจะรู้แล้วว่าชีวิตเราอ่ะถ้าเกิดว่าเราให้น้ำหนักกับอะไรมากเกินไปมันก็จะไม่มีความสุขเพราะว่าช่วงที่จ๋าไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะหยุดรับงานนี้บอกกองถ่ายว่าถ่ายถึงแค่นี้นะจะไปแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็บอกอุ้ยตายแล้วไม่มีอีกเรื่องนึงเข้ามาบทดีมากเลยเราก็ตามต่อแล้วกันคนนี้ละครแน่นมากผมอยากจะบอกเยอะจริงๆนะฮะมีคนติดต่ออะไรเข้ามาโยนประเด็นเขาโยนให้ผมแล้วเห็นไหมเลือกเลยไหมเลือกมีก็คงจะมีผลอยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของว่าเราต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาปีหน้าเนี่ยผมว่าจะเบาตัวขึ้นบ้างแล้วเนื่องจากปีที่แล้วเอาจริงๆเรากลับมาจากทิเบตกันเนี่ยก็หลังสงกรานต์เข้าไปแล้วจริงๆมันก็เหลืออยู่แค่2ใน3ของปีซึ่งพอมีงานซึ่งรับไปล่วงหน้าเนี่ยครับมันบริหารลำบากจริงๆเพราะว่าอย่างละครรับเรื่องนึงนะครับมีอย่างเช่นมิวสิคเกิลเรื่องอะไรมันใช้เวลาหมดเลยแล้วพอหมดแต่ละวันก็หมดเรี่ยวแรงหมดกำลังหมดสมาธิแล้วทิ้งตัวพักผ่อนนะครับเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยพอเราบอกว่ามีกรอบเวลาไว้แล้วชัดเจนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะวางแผนเรื่องเวลาได้ดีขึ้นแน่ๆนะครับครับโปร่งขึ้นครับครับผมขอบคุณครับเป็นส่วนใหญ่